ัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะตูปัตเตมีนะกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565นะครับโอ้โหคู่เปิดหัวของรายการวันนี้นะโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าพลิกแล้วครับพลิกตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับสำหรับซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่นะครับกับโพดำสิงห์จตุรัสนะครับก็ขึ้นมานี่2ยกนี่โพดำเป็นต่อถึง20ช่องตัวเลยทีเดียวแต่ว่ายก3ซุปเปอร์บอลนี้มาได้หมัดได้หมัดหรือได้ศอกได้ศอกนะอ่ะฮะซุปเปอร์บอลนี้มาได้ศอกนะครับแล้วก็ได้นับ8นะครับก็กลับมาเป็นต่อถึง11นะหมดยกนะฮะสุดท้ายแล้วก็ซุปเปอร์บอลก็พยายามที่ว่าเก็บการอาวุธนะครับพยายามที่พยายามกอดรัดเอวไว้นะไม่พยายามปะทะด้วยเพราะว่าได้นับ8ตุนไว้ตั้งแต่ยกที่3นะครับถือว่าดีบนล็อกนี่เฮกันสนั่นเลยครับสำหรับผู้เปิดหัวของรายการวันนี้นะสำหรับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับพลิกตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวฮะราคานี่ไม่แน่ใจน่าจะไปถึงประมาณ 25-1 เลยนะผมว่านะโดยประมาณนะฮะโดยประมาณนะที่เจ้าโพดำสิงห์จตุรัสนี่เป็นต่อในยกที่หมดยกที่2นะแล้วก็ช่วงต้นยกที่3นี่ประมาณเกือบ21 251มีแน่นอนนะสุดท้ายแล้วมาโดน2นี่โหราคาข้ามไปซุปเปอร์บอล11แล้วก็ซุปเปอร์บอลก็ต่อยสบายเลยฮะเพราะว่าได้นับตนไว้ในกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าซุปเปอร์บอล นะฮะ VK เขาใหญ่พลิกชนะคะแนนโพดำสิงห์จตุรัสนะไปแบบสนุกเลยฮะวันนี้นะผู้เปิดหัวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศหลังเกมนะอันนี้ครับเจ้าซุปเจ้าโพดามีเดินซึมมาเลยนะโอ้โหนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าคุมไม่ได้นะยกสาวนี่ไปโดนศอกน่าจะไปโดนศอกเจ้าโพดามก็มาขอโทษพี่บอลปักสดนะครับที่คอยคุมหน้าเสือไว้นะวันนี้น่าเสียดายจริงๆนะสำหรับเจ้าโพดำนะไปลุ้นจังว่าวันนี้ไม่ได้เชื่อทีหลังเชื่อต่อยแบบนั้นมันออกฟงมันนอกมันต้องนิ่งใช่ไหมมันไม่เนี่ยนะแต่ว่านับเพราะอะไรก็จะเลยนับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไอ้ของเรามันขึ้นเชือกขึ้นเชือกมันขึ้นเชือกของจริงเพราะว่ามวยมันสับมือชกแล้วกลับหันกลับแล้วนะมันรอแล้วว่าจะทำยังไงเชือกมันหัวได้แต่เป็นมวยเบาแต่ไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้มวยแล้วจริงๆไม่ได้จริงจริงจริงมวยแล้วลูกล่างแกก็ขอเราเปลี่ยนตัวทางวันนี้ประจบไปแล้วลุกขึ้นดูเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ก็ได้เปรียบแล้วมันจะเป็นหัวเชือกทำไมมวยมันนอกมันไม่ได้แล้วการตื่นต้องการตื่นจิตแปดเดือนเชือกแพ้เข้าใจไหมนุ่งเชือกทองดีราคาก่อนต้องอยู่กับคนตรงนั้นนะมึงไม่มีลูกเกี่ยวเชือกไว้กรรมการหรือว่าไม่นับหรอไม่รู้ไม่ขึ้นเชือก3 ทีใช่ไหม3 ทีเชือก3 ทีเขาตั้งใจเขาก็เลยนับเลยมวยต้องนับเปรียบผู้ต่อสู้ใช่ใช่ใช่มวยทำไมตรงนี้ต้องเจ็บตรงนี้มวยต่อยจริงตรงนี้หวังอย่างเดียวของก็ตายแล้วมวยเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีครับน้องชายโพดําเป็นไงน้องชายวันนี้ไปพลาดอะไรอ่ะไปพลาดอะไรพลาดโดนศอกครับไปพลาดโดนศอกยกไหนยก3ครับยก3แล้วหมดยก2นี่เรารู้ป่าวว่าเรานี่เป็นต่อเยอะเลยครับต้นยกนี่ก็ราคาก็เริ่มไหลไปแล้วนะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นดอกนั้นไม่ทันตั้งตัวหรือว่ายังไงไม่ทันตั้งตัวเสียดายมั้ยวันนี้น้องเสียดายครับน่าจะชนะแบบสบายๆด้วยซ้ําเนาะครับเป็นไงไฟนี้ถือว่าต้องบอกว่าไม่พอใจผลงานอ่ะเนาะใช่ครับวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับเป็นพิเศษเลยอ่ะขอโทษน้ำมอนเจก็แล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ซอสอารมณ์มาครับแล้วขอโทษด้วยครับที่ทำผิดพลาดครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องชายนะก็ผิดพลาดก็แก้ไขใหม่ไฟหน้านะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องชายอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะครับผู้ชนะนี่โอ้โหนี่เจ้าซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่รู้มาได้ยังไงนะศอกนั้นมันมาได้ยังไงต้องถามว่ามันมาได้ยังไงซุปเปอร์บอลเขาถามว่ามันมาได้ยังไงศอกนั้นฮะโอ้โหวันนี้นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้เซียนใหญ่เลยนะฮะออยประเด็นเด็ดคือว่าออยอะไรเก้าห้าครับออยเก้าห้าเก้าห้าวันนี้อาฉีดน้องด้วยครับผมอาฉีดช่วงไหนฮะช่วงหมดยกหนึ่งครับหมดยกหนึ่งอ๋อทำไมเราถึง
คล่องตัวหมดยกหนึ่งรู้สึกว่าก่อนจะขึ้นยกสองมามีประมาณ15หรือว่า20ประมาณนั้นน่าจะมีแล้วทำไมถึงตั้งใจอัดฉีดน้องเพราะราคามันห่างไปมากเงินดูอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดควายมันขึ้นมาแพงมีหมัดมีหัวใจมีแล้วพูดง่ายๆว่าน้องก็สู้ดีนี่ฮะได้10,000อัดฉีดทั้งหมด85,000ค่ะโอ้โห85,000นี่ใครได้ฉีดแล้วครับก็คือจริงๆน้องอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นลูกบอลวีเคเขาใหญ่แล้วค่ะเป็นทีมงานจิตดุมน้อยแล้วแต่แค่สมุนทรวยังไม่ได้เปลี่ยนเราเลยใช้ชื่อเดิมค่ะเจ้าของซีเซอร์อัดฉีดก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว80,000ชื่ออะไรฮะบอกชื่อได้ไหมพี่วุฒิวีเคเขาใหญ่ค่ะใช่แต่จะฉีดล่วงหน้าอยู่แล้วคือแล้วบางเกมบางแผนยังไงทำไมน้องโชคได้ดีมากเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรคือเรารู้ตัวน้องอยู่แล้วของคู่ชกอ่ะเราเคยต่อยกันมาบ้างที่ใต้แต่ไม่ใช่ต่อยกับซูเปอร์บอลเราก็รู้ว่าเราสู้ได้แต่แค่คนอื่นไม่รู้ว่าซูเปอร์บอลอ่ะคือใครมากกว่าใช่ค่ะหนูยกไหนที่มันเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเลยยกไหนยก3ครับยก3เราทำอะไรที่เขาอ่ะครับก็ครับฮะสอบวันนั้นสอบสอบสอบไหนสอบไหนโอ้โหตอนนั้นนี่คิดไหมว่าจะได้นับคิดไหมก็ไม่คิดครับโอ้ไม่คิดแต่พอกรรมการนับนี่ตอนนั้นโล่งใจไหมโล่งใจโอ้โหอาชีพไป30,000 บาทเคยได้มากขนาดนี้ไหมล่ะฮะเคยได้มากขนาดนี้ไหมไม่เคยครับอ่ะขอบคุณพี่เท่าไหร่วันนี้พี่เขามาขอบคุณมากนะคะเอาละครับติดตามซุปเปอร์บอลนะติดตามซุปเปอร์บอลได้นะครับอายุเท่าไหร่แล้ว17ครับ17นะครับอยู่จังหวัดไหนจังหวัดพัทลุงอ้าวฝากพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงหน่อยได้เหรอได้ต่อไปที่อีสานเลยก็ไปเสร็จแล้วก็ประมาณ85,000นะใช่ครับยินดีด้วยนะครับพี่เตี้ยวันนี้ครับนี่ก็เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวก็ถือว่าพลิกกันอุตลุดแล้วสำหรับคู่แรกก็ซุปเปอร์บอลก็ได้อัดฉีดไปราวๆร่วมไปเสร็จก็ประมาณ85,000นะสำหรับซุปเปอร์บอล VK เขาใหญ่นะครับก็เป็นทางทีมงานพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับก็ทีมงานของพี่วุฒิ VK เขาใหญ่นะครับซุปเปอร์บอลก็จับตาฮะเด็กตัวนี้ถือว่าสู้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าขึ้นมานี่2ยกนี่เป็นรองถึงไป21 15 1 21นะไม่แน่ใจตอนนั้นนะลึกๆนี่สูงๆนี่น่าจะประมาณ25-1แหละสุดท้ายแล้วกลับมาพลิกชนะได้ด้วยศอกนะก็ถือว่าเป็นนักมวยที่สู้ดีนะอ่ะคู่ที่2ของรายการนะอยู่บนเวทีแล้วครับการทองเมืองหลังสวนนะครับกับนิรันดร์น้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับอยู่บนเวทีแล้วครับเดี๋ยวจบจากคู่ที่2เดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมกันใหม่นะครับ